มีเรื่องทำให้ต้องปวดหัวอีกแล้วนะฮะสำหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพราะอยู่ๆก็โดนผู้จ้างงานยกเลิกสัญญาแถมยังขอเงินมัดจำที่จ่ายแล้วคืนทำเอาเจนนี่ถึงกับโพสต์ถามชาวเน็ตกันเลยทีเดียวครับเป็นนักร้องที่มีปัญหาและดราม่าแบบไม่หยุดหย่อนนะครับสำหรับเจนนี่รัชนกได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเพื่อถามความคิดเห็นชาวเน็ตเกี่ยวกับกรณีแบบนี้เรียกเงินคืนได้หรือไม่หลังโดนผู้จ้างงานยกเลิกสัญญาซึ่งเจนนี่ออกตัวนะครับว่าไม่มีเจตนาจะมีปัญหากับใครและไม่ขอระบุชื่อหรือพาดพิงใครในกรณีที่ลูกค้าจ้างงานและมีการโอนมัดจำไว้ 50%เพื่อคอนเฟิร์มงานแล้วระยะเวลาผ่านมา 5-6 เดือนผ่านไปลูกค้าทักมาขอเปลี่ยนรายละเอียดงานหรือเปลี่ยนสินค้าทางฝั่งเจนนี่นั้นก็ยินดีให้เปลี่ยนแต่ผ่านมาสักพักลูกค้าไม่ต้องการทำการตลาดแล้วเลยขอยกเลิกงานทั้งหมดและขอเงินมัดจำคืนและลูกค้าแจ้งว่าแฟนพี่เป็นทนายเขาบอกว่ากรณีแบบนี้คืนได้เขาทำให้มาหลายคนแล้วและก็ให้หักภาษีไม่ทำการตลาดแล้วต้องรบกวนขอคืนเงินด้วยเพราะเสียดายเงินนะตั้ง104,000ซึ่งทางฝั่งลูกค้านั้นก็มีการอ้างว่าถ้าไม่มีการตอบกลับหรือคืนเงิน 1-2 วันนี้ทางลูกค้าขอแจ้งความและจะทำตามขั้นตอนกันเลยล่ะครับงานนี้เจนนี่ได้ถามด้วยความสงสัยว่าในกรณีแบบนี้หากลูกค้ายกเลิกงานที่ดีลไว้เจนนี่ต้องโอนมัดจำคืนไหมและหากไม่คืนทางเจนนี่ผิดหรือไม่เพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่ทางทีมงานรับงานหากมีการมัดจำแล้วลูกค้าเป็นฝ่ายยกเลิกงานทางเจนนี่จะไม่มีการคืนเงินมัดจำยกเว้นเสียว่าทางเจนนี่เองที่ไม่พร้อมทำงานแบบนั้นถึงจะคืนให้ต่อมาเจนนี่ได้เปิดแชทที่คุยกับผู้จ้างงานพร้อมกับบอกว่าสรุปคือลูกค้าแจ้งความนะคะยังไงขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้ความรู้กันเข้ามาจะเก็บบทเรียนครั้งนี้ไว้เป็นกรณีศึกษาในครั้งต่อๆไปและขออนุญาตฝากไว้ในโพสต์นี้นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ทำการโอนมัดจำเข้ามาแล้วมีการยกเลิกทางบริษัทไม่มีนโยบายในการคืนเงินมัดจำนะคะยกเว้นในบางกรณีที่เราจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะขอบคุณทุกคนค่ะแม่งานนี้ไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงนะฮะเพราะพอทีมข่าวบันเทิงช่อง8ของเราไปส่องอีกทีโพสต์นี้ก็ปลิวหายไปแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้เจนนี่ก็แล้วกันนะครับสู้ๆครับเจนนี่